ทำเอาหลายคนค่ะจับตามองความสัมพันธ์ชีวิตคู่นะคะระหว่างคุณเนยประภาดากลิ่นสุมาศนะคะนางเอกสาวช่อง7กับสามีนั่นก็คือดร.เจภาสกรสกลสัตยาธรค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเห็นภาพหวานๆหรือไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆสักเท่าไหร่หรือว่าภาพร่วมเฟรมก็ไม่มีค่ะทั้งที่เพิ่งแต่งงานกันได้เพียง2ปีเท่านั้นแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ค่ะคุณเนยประภาดาเนี่ยตัดสินใจออกมาประกาศข่าวอย่างเป็นทางการผ่านทาง IG ส่วนตัวนะคะว่าเธอเนี่ยตัดสินใจจบความสัมพันธ์กับสามีนักธุรกิจนอกวงการของเธออย่างเป็นทางการแล้วก็มีการระบุข้อความค่ะบอกว่าเนยเนี่ยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าเนยและคุณเจได้ตกลงยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันด้วยดีตั้งแต่ปลายเดือนธันวาที่ผ่านมาเนยขอขอบพระคุณสำหรับทุกกำลังใจที่คอยซัพพอร์ตเนยและครอบครัวมาโดยตลอดค่ะคือต้องบอกว่าสำหรับคุณเนยประภาดานะคะก็มีการควงกันวิวาจูงมือแฟนหนุ่มวิวาตั้งแต่โอ้โหช่วงประมาณปี2564นะคะที่โรงแรมปาร์คไนเลิศก็คือเดือนธันวาคม2564เป็นระยะเวลา2ปีที่มีการแต่งงานกันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่ามีลูกด้วยกัน1คนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้นะคะก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับคุณเนยแล้วก็ดร.เจด้วยค่ะ